คนอย่างกูสองคนน่ะเป็นพวกมีการศึกษากูจบปริญญาตรีนะเว้ยมึงไม่ใช่เหมือนมึงเนี่ยกูม.6ยังไม่รู้จบหรือเปล่ามึงดูสภาพมันดิโอ้โหตักเต็มตัวแบบเนี้ยอันนี้รอยตัดหรือสติ๊กเกอร์วะตักมาแบบถูกๆใช่ป่ะนาฬิกามึงอ่ะอันนี้คือของปลอมเปล่าตลาดนัดปะเนี่ยเฮ้ยกูพูดความจริงมึงไม่ต้องเสียใจนะเว้ยมึงมาสมัครงานที่บริษัทกูเนี่ยกูสามารถให้มึงตบะได้เลยนะเว้ยข้าวมื้อนี้กูให้มึงกินฟรีจริงๆแล้วเนี่ยกูทำทานมากกว่านี้นะเว้ยเฮ้ยโยงมึงถึงไหนแล้วเนี่ยกูมาถึงร้านตั้งนานแล้วเนี่ยมึงเนี่ยไม่เคยตรงต่อเวลาเลยนะเว้ยเออเนี่ยกูใกล้จะถึงแล้วไลน์อาร์มายังกูอ่านในไลน์กลุ่มมันบอกว่ามันมาถึงในร้านแล้วแต่กูถามคนในร้านเนี่ยก็ไม่เห็นบอกมีใครเห็นมันสักคนเลยเดี๋ยวกูจะเข้าไปดูในร้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงมาแล้วมั้งเออมึงก็รีบมาแล้วกันนี่น้องเด็กเสิร์ฟร้านนี้ใช่ป่ะรู้จักพี่ป่ะพี่ชวินเพิ่งมาเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เดือนแรกหวัดดีพี่ยังเออนี่พี่มาเนี่ยเหนื่อยๆเนี่ยไปเอาเบียร์มาให้พี่กินสักแก้วดิเร็วๆนะน้องเฮ้ยผู้จัดการใหม่ไฟแรงเขาจัดเบียร์ก่อนเลยว่ะไรอาร์มเป็นไงมายังมึงเห็นปะเหล่ามันมายังกูมาเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เกือบเดือนแล้วเนี่ยถามพนักงานในทุกคนเนี่ยว่าเห็นไอ้คนชื่ออาร์มมาหรือเปล่ามันบอกไม่เห็นมีสายตลอดสายตลอด ในเมนูวะแป๊บนึงน้องขอเมนูให้เพื่อนพี่หน่อยครับอย่าลืมเบียร์พี่ด้วยอ่ะมาแล้วถามนะครับเฮ้ยไอ้น้องพี่ยังไม่ได้สั่งเลยนะมาได้ไงวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยไอ้อาร์มเหรอวะไอ้นี่มึงมั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงมาแอบเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี้เฮ้ยมึงรู้เปล่ากูเนี่ยผู้จัดการร้านถ้ามึงอยากทำงานที่นี่ไม่บอกกูวะกูได้ปากมึงเฮ้ยร้านนี้มันเป็นร้านของมึงเหรอวะกูเป็นผู้จัดการร้านเว้ยเออมึงเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ก็ดีแล้วมีอะไรมึงก็บอกกูเดี๋ยวกูจัดการให้มึงเองเฮ้ยมามานั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้กูยกให้มึงวันนึงเดี๋ยวมึงอยากกินอะไรมึงบอกกูเลยนะเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงเองเป็นไงแม่ครัวร้านกูอ่ะทำอาหารอร่อยป่ะได้อยู่ได้อยู่เออโยงแล้วมึงเป็นไงบ้างวะก็เรื่อยๆแบบมึงตั้งแต่เรียนจบมาก็แบบทำงานต่อกับที่บ้านอ่ะอ๋อเออกูว่าก็ดีแล้วแหละมันก็ง่ายอยู่แล้วมันก็ต้องดีอยู่แล้วคนอย่างกูสองคนน่ะเป็นพวกมีการศึกษากูจบปริญญาตรีนะเว้ยมึงไม่ใช่เหมือนมึงเนี่ยวุฒิม.6ยังไม่รู้จบหรือเปล่าที่มึงบอกว่าเดี๋ยวมึงจะเลี้ยงพวกกูอ่ะบอกกูว่าเราหางานก็ได้นะเว้ยเฮ้ยไอ้อามมึงพูดเล่นมาเนี่ยสภาพอย่างมึงเนี่ยจะมาหากับพวกกูสองคนกูว่ามึงเก็บไว้เลยดีกว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะแค่มีเงินกินข้าวไปวันๆกูว่ามันก็เจ๋งพอแล้วมึงเอาตัวรอดเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อนี้กูเลี้ยงเองเฮ้ยชวินมึงก็พูดเกินไปพูดเกินไปอะไรวะมึงดูสภาพมันดิโอ้โหตักเต็มตัวแบบเนี้ยอันนี้รอยตัดหรือสติ๊กเกอร์วะตักมาแบบถูกๆใช่ป่ะนาฬิกามึงอ่ะอันนี้คือของปลอมเปล่าตลาดนัดปะเนี่ยเฮ้ยกูพูดความจริงมึงไม่ต้องเสียใจนะเว้ยมึงมาสมัครงานที่บริษัทกูเนี่ยกูสามารถให้มึงตบะได้เลยนะเว้ยมึงไม่ต้องทำงานหนักมาอยู่กับกูในฐานะเป็นเพื่อนกูแล้วมึงมีปัญหาอะไรมึงบอกกูนี่ข้าวมื้อนี้กูให้มึงกินฟรีจริงๆแล้วเนี่ยกูทำทานมากกว่านี้นะเว้ยแต่นี่กูเห็นว่าเป็นเพื่อนมึงกินได้เลยมึงเฮ้ยกูว่าเราเช็คบินกันเลยดีกว่าไหมเออจริงจริงกูว่ากันดีนะเว้ยถ้ากูว่าถ้ากลับช้าวันนี้กูว่าวันนี้รถติดแน่เลยว่ะเฮ้ยอามมึงพูดอะไรของมึงวันนี้รถติด
มึงนั่งรถเมล์แล้วมึงจะแคร์อะไรวะพวกกู2คนเนี่ยขับรถรถติดกูต้องเครียดมากกว่าเว้ยมึงโอ้ถ้ามาเป็นรถตรงรถติดนี่มึงอัพตัวเองขนาดนี้เลยวะเออส่วนมือนี้พวกมึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยเดี๋ยวกูลงบินแล้วก็ใส่ในชื่อของเจ้าของร้านมึงเชื่อไหมเจ้าของร้านที่นี่แม่งโง่กูแม่งมากินที่เนี่ยเกือบเดือนเจ้าของร้านไม่รู้เว้ยกูแม่งกินฟรีทุกวันเพราะอะไรเพราะกูใช้ตำแหน่งผู้จัดการร้านบอกน้องๆให้ทำแบบนี้เว้ยว่าตำแหน่งมาทำอย่างนี้จะดีเหรอวะร้านเขาเจ๊งไปทำไงร้านเจ๊งก็เจ๊งไปดิไม่ใช่ร้านกูและที่สำคัญนะเว้ยมันไม่ใช่เงินกูเว้ยแต่มันเป็นเงินของกูสองคนนะเว้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรประวัติเนี่ยเฮ้ยอามอะไรของมึงเนี่ยเงินอะไรของมึงมึงมีเงินด้วยเหรอวะเฮ้ยถ้ามึงเครียดนะว่ามื้อนี้มึงจะต้องมาแชร์มึงต้องมาหานะมึงไม่ต้องเครียดเดี๋ยวกูเคลียร์ให้กูรู้จักกับเจ้าของร้านดีนะทำหน้าไม่เชื่อไม่เชื่อเว้ยเดี๋ยวกูพิสูจน์ให้มึงดูก็ได้แป๊บนะแป๊บนะเดี๋ยวกูจะโทรหาเจ้าของร้านก่อนนี่เลยทำไมไปติดเครื่องมึงวะอ่ะตอนที่มึงมาสมัครงานน่ะฝ่ายบุคคลเขาให้เบอร์เจ้าของร้านไว้กี่เบอร์วะนี่มึงงั้นมึงลองโทรอีกเบอร์หนึ่งที่เขาให้ไว นี่อะไรเนี่ยนี่พวกมึงเป็นเจ้าของร้านจริงวะเออดิวะทีนี้มึงรู้ยังว่าใครเป็นใครเฮ้ยมึงสองคนพอเลยถึงกูนะเว้ยจะเป็นคนที่เรียนไม่จบสักลายเต็มตัวแต่กูก็ทำงานของกูมาเรื่อยๆเก็บเงินจนทุกวันเนี้ยกูเนี่ยไก่โย่งเนี่ยเป็นคนให้ฝ่ายบุคคลน่ะรับมึงเข้าทำงานเพราะกูเห็นว่ามึงอะตกงานอยู่เห็นว่ามึงอะไม่มีงานทำนี่มึงยังไม่ทำได้ดีเลยมึงก็เนรคุณพวกกูซะแล้วออกไลน์ซะแล้วไอ้อามกูขอโทษว่ะกูไม่รู้จริงมึงสองคนอย่าไล่กูออกนะเว้ยยงนี่เป็นสัญญาจ้างมึงใช่ปะวะเออมึงจำไว้เว้ยใบปริญญาตรีอ่ะมันไม่ได้การันตีสันดานคนเว้ยแล้วมึงออกจากร้านกูไปไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกไม่งั้นกูจะเรียกตำรวจเอามึงออกไปไปเว้ยโย่ง